สวัสดีค่ะอย่าเพิ่งดูหน้ากันเลยตอนนี้เพราะว่าเปื่อยมากๆเปื่อยจริงๆก็คือจะมาอบไอ้เขาเรียกกันว่า breakfast bar น่ะก็คือมันเป็นอาหารเช้าที่เอามาอบรวมกันง่ายๆคือใช้ข้าวโอ๊ตส่วนผสมอ่ะดิฉันจะทำไปแล้วก็อธิบายไปนะคะอันนี้ว้ายข้าวโอ๊ตรั่วแล้วอันนี้เป็นข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตดิบดิฉันจะใช้อยู่สักประมาณสักให้มันพอกับพิมพ์ที่เรามีตอนนี้ใช้ไป2แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอย่างในนี้ดิฉันใช้ข้าวโอ๊ตไป2ถ้วยอันนี้เขาเรียกอะไรถ้วยใช่ป่ะครับโอเคอันนี้เป็นเฟล็กซีดก็คือถ้าคุณไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะฉันอยากได้สารอาหารเพิ่มก็เลยจะใส่ลงไปด้วยแล้วก็จะใส่เป็นเม็ดอะไรไอ้เม็ดฟักทองอันนี้คือในส่วนของแห้งนะคะก็จะใส่ไอ้เบกกิ้งโซดาไปด้วยนิดนึงเกลือนิดนึงไม่เยอะและก็อันนี้เป็นบลูเบอรี่ฉันเป็นคนชอบบลูเบอรี่เราอยากกินบลูเบอรี่เยอะเราก็ใส่ลงไปทั้งแพ็คเลย เพื่อความสะใจเพื่อความบลูเบอรี่ okay. น้ำมันมะพร้าวนี่ฉันยังไม่ได้ละลายไว้เลยเนาะเปื้อนนิดนึงนะเพราะว่าข้าวโอ๊ตมันเพิ่งหกไปเมื่อกี้นี้ฉันจะใช้น้ำมันมะพร้าวอยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเอาไปละลายในไมโครเวฟแล้วก็จะเอาออกมาผสมกับไอ้พีนัทบัตเตอร์เนยถั่ว2ช้อนโต๊ะพูนๆก็คือที่ทำอย่างเงี้ยดิฉันไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรตายตัวน่ะก็คือจะกะเอาแต่ว่าจะดูผลลัพธ์ว่าออกมาแล้วมันโอเคไหมแล้วดิฉันจะเขียนไว้ในลิงก์ไม่ใช่ลิงก์สิเขียนไว้ด้านล่างคลิปละกันนะคะเพื่อที่คนจะได้เอาไปทำตามได้ง่ายๆอันนี้เป็นในโคโคนัทอัลมอนด์มันเป็นไอ้บัตเตอร์ที่มีส่วนผสมของน้ำน้ำมันมะพร้าวและก็ไอ้อัลมอนด์คุณจะใช้เป็นพีนัทบัตเตอร์ก็ได้นะคะก็คือเอาที่คุณสะดวกหาง่ายๆก็คือความจริงแล้วอ่ะถ้าไม่มีอ่ะไม่ต้องใส่ก็ได้นะพอดีว่าที่ฉันมีในสต็อกก็เลยจะใส่แล้วมันอร่อยด้วยแหละก็คือแล้วก็มันใกล้จะหมดอายุแล้วต้องกินให้หมดเร็วอันนี้เป็นในเมเปิลไซรัปขวดค่อนข้างจะเกลือกลางมากเมเปิลไซรัปดิฉันจะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะชีวิตขาดความหวานไม่ได้3 4แล้วกันโอเค4ช้อนโต๊ะถ้าคุณไม่มีเมเปิ้ลไซรัปก็ใช้เป็นน้ำผึ้งนะคะหรือจะใช้เป็นน้ำตาลก็ได้ค่ะไม่ว่ากันแต่เพื่อความเฮลตี้สุดๆเราก็จะใช้เมเปิ้ลไซรัปดิฉันจะเอาทั้งหมดเนี้ยไปเข้าไมโครเวฟนะคะโยเกิร์ตเองอันนี้มันมา500กรัมฉันจะใส่ลงไปคิดว่าน่าจะประมาณ200กรัมใส่ลงไปด้วยนะคะ1ฟองคุณไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นวานิลาเอสเซนจากมาดากัสกาอู้หูใส่ลงไปอู้หูทำไมเนี่ยแล้วก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันถ้าคุณอยากเติมผลไม้แห้งหรืออะไรที่คุณมีก็เติมได้นะคะแต่วันนี้คอนเซ็ปต์ของเราบลูเบอรี่ค่ะก็บลูเบอรี่อันนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีค่ะเดี๋ยวจะใส่กล้วยลงไปด้วยโอเคอันนี้ก็คือที่เราละลายมาแล้วรู้สึกว่าไอ้ตัวเจ้าอัลมอนด์บัตเตอร์เนี่ยมันยังละลายไม่หมดอ่ะยังเป็นก้อนๆ อยู่เตา160นะคะฉันจะใส่กล้วยลงไปด้วยนะคะ1ลูก
คนเห็นคุณคงตกใจว่าเฮ้ยจะใส่ลงไปนึ่งลูกกันดิฉันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคุณโอเคเราก็เทในส่วนของเหลวทั้งหลายแหล่นั้นลงไปแล้วก็ดิฉันจะยีกล้วยยีใช่ปะเขาเรียกยีใช่ไหมถ้าจะให้เร็วคุณก็เอาไปปั่นก็ได้พอดีว่าขี้เกียจล้างขี้เกียจล้างอุปกรณ์หลายๆอย่างก็เลยจะเอาแบบนี้แหละง่ายดีนี่ฉันเป็นคนขี้เกียจล้างถ้วยล้างชามนะคุณมันก็มีแหละเครื่องล้างจานนะแต่ว่าก่อนที่คุณจะล้างอ่ะคุณก็ต้องเกลี่ยสิ่งอาหารเกลี่ยทุกอย่างออกแล้วก็ล้างเศษอาหารอะไรออกให้หมดอ่ะก่อนที่คุณจะเอาเข้าเครื่องล้างจานนะไม่ใช่ว่าคุณจะโยนทุกอย่างเข้าเครื่องล้างจานนะคุณมันก็ต้องมีขั้นตอนที่ก่อนจะเอาเข้าเครื่องล้างจานนะมันก็แบบว่ามันก็ต้องล้างอ่ะอะไรมันสะอาดไปแล้วครึ่งนึงอ่ะแล้วคุณถึงจะเอาเข้าเครื่องล้างจานอ่ะเออแล้วจะล้างทำไมดิฉันไม่ค่อยใช้เครื่องล้างจานหรอกค่ะมันกินไฟงกด้วยแหละมันเปลืองไฟก็คือวันไหนใช้อะไรก็ล้างๆใช้ไปล้างไปใช้ไปล้างไปอีตายแม่ก็โอเคอันนี้เป็นกล้วยนะคะบดมาเรียบร้อยแล้วสะดวกปั่นก็ปั่นนะคะพอดีว่าเครื่องปั่นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเล็กอ่ะมันเสียมอเตอร์มันไหม้ความจริงแล้วมันจะมีเครื่องปั่นอีกอันนึงที่แบบเอาไว้ปั่นผลไม้และเอาไว้ปั่นสมูทตี้และก็ที่เอาไว้ปั่นนั่นโน่นนี่แล้วมันเสียโอเคเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราไปดูในตู้สิว่าเรามีเม็ดอะไรจะใส่คงไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วล่ะพอแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินดิฉันเป็นคนไอ้เครื่องแน่นนะคะป้าเครื่องค่ะเกลียก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบนี้นะคะไม่เหลวไม่แห้งไม่ข้นมาโอเคและเราก็จะเอาเบรคฟาสต์บาร์ของเราใส่ลงไปในคุณพิมถ้าคุณลำคาญการวางกระดาษของดิฉันต้องขออภัยด้วยก็คือดิฉันจะเป็นแบบนี้ดิฉันไม่ค่อยจะมาประณีตรีดกระดาษให้เข้ากับพิมเสมอเป๊ะไม่อ่ะก็คือถ้ามันพอที่จะแบบว่าเอาขนมเอาอะไรลงไปใส่ลงไปได้แล้วแบบโอเคมันไม่ได้เป็นระเบียบมากอะสำหรับดิฉันนั้นก็โอเคแล้ว เป็นคนลวกๆปะเขาเรียกลวกปะไม่รู้ดิโอเคเราก็เอาทุกอย่างใส่ลงไปในคุณพิมของเราแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วถ้าคุณยังมีบลูเบอร์รี่เหลืออยู่คุณอยากเอามาแปะหน้าเพื่อความสวยงามตามสบายนะคะแต่ของดิฉันนั้นหมดแล้วเพราะว่าได้ใส่ลงไปทั้งหมดอย่างบ้าคลั่งบลูเบอร์รี่เนี่ยดิฉันกินได้วันละเป็นกิโลเลยแหละบลูเบอร์รี่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ชั้นยอดเลยแหละอร่อยด้วยแล้วแต่หน้ามันด้วยแหละบางหน้าบลูเบอร์รี่ก็ไม่อร่อยมันเปรี้ยวจัดอะบางหน้าก็จะอุ้ยหวานฉ่ำอร่อยดิฉันก็อยากให้เห็นบลูเบอร์รี่มันมากองอยู่ตรงหน้าเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปดูในตู้มีปะเนี่ยแต่แพ็คนี้เพิ่งซื้อมาจกบลูเบอร์รี่มาเสียบหน้าสิโอเคแล้วก็กระแทกพิมพ์โชคดีเป็นที่สุดยังมีบลูเบอร์รี่หลงเหลืออยู่ในตู้เคลียเราก็จะเอาบลูเบอร์รี่บางส่วนมาแปะหน้าหลังจากที่บ้าคลั่งใส่ลงไปทั้งแพ็คบลูเบอร์รี่กันสุดฤทธิ์บลูเบอร์รี่เวลาอบออกมาแล้วนี่เวลาแตกอะสีเขาจะสวยอะสวยมากๆพอแล้วล่ะเยอะแล้วอันนี้ฉันจะเอาไปเข้าเตาอบอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็กลับมาดูกันอันนี้หน้าตาก่อนที่จะเข้าเตาอบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกลับมาแล้วค่ะ
หลังจากที่ช่องแรกๆไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันรู้สึกว่าหัวจะเหม็นเนาะไม่รู้เป็นอะไรก็คือแบบหน้าต่างมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็จะหันกล้องมาฝั่งนี้แสงมันก็จะมาลงตรงนะแล้วผ่านในหัวมันก็เลยดูเหม่งๆวันนี้ข้างนอกแสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็อาจจะดูแสงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะปกติก็จะไม่ได้ใช้แสงจากอุปกรณ์ใดๆก็มีแค่แสงไฟในบ้านแล้วก็แสงธรรมชาติจากข้างนอกแล้ววันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าครึ่งฟ้าครึ่งฝนทั้งวันเลยbreakfast bar ของเราหรือว่าบาร์อาหารเช้าเดี๋ยวก็ลงไปกองอยู่บนพื้นบาร์อาหารเช้าของเราก็เย็นแล้วนะคะมีฉันก็จะตัดแล้วก็กินค่ะสิ่งที่ดิฉันถนัดที่สุดก็คือการกินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเอา breakfast bar ของเรามาตัดนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างหน้าตาน่ากินไหมหน้าตาใช้ได้เนาะเดี๋ยวเราอยากได้เป็นบาร์สวยๆเราจะทริมตรงนี้ก่อนละกันก็ตัดตามขนาดที่คุณชื่นชอบนะคะขนาดที่คุณอยากได้เล็กใหญ่ตามชอบพิมพ์ที่ใช้มันไม่ได้เป็นพิมพ์ที่แบบว่าสี่เหลี่ยมเลยถ้าคุณอยากได้ให้มันสวยๆคุณก็พยายามส่วนที่ตัดไปก็ไม่ได้ทิ้งนะคะส่วนที่ตัดไปก็กินได้ค่ะโอเคก็จะได้ประมาณขนาดนี้เธอไม่เห็นเนาะนี่ค่ะเนื้อสัมผัสด้านในเป็นแบบนี้บลูเบอร์รี่แน่นแน่นแล้วในเวลาที่เราถนัดที่สุดก็คือการชิมหอมอร่อยบลูเบอร์รี่มาเต็มๆเลยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะก็คือสำหรับดิฉันนั้นกำลังดีถ้าคุณอยากได้หวานเพิ่มคุณก็คงต้องเพิ่มน้ำตาลน้ำผึ้งหรือว่าไอ้เมเปิลไซรัปอะแล้วก็เสร็จกันไปแล้วนะคะสำหรับ breakfast bar หรือว่าบาร์อาหารเช้าหรือว่าขนมอาหารเช้าไม่รู้ว่าดิฉันจะเรียกว่าอย่างไรดีก็คืออธิบายไม่ถูกอะแต่เขาคือเรียกกันว่าเป็น breakfast bar นั่นแหละง่ายๆเข้าใจกันง่ายหวังว่าคงชอบกันนะคะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะอย่าลืม Subscribe นะคะวันนี้ดิฉันณัชชาลีต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพร้อมกับหัวเม่งๆหอมมากเลยอ่ะวันนี้ข้างนอกอากาศไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีอากาศไม่ดีเลยอ่ะงั้นเราก็จะอยู่บ้านแล้วก็กิน